ายบูลชี้บิ๊กป้อมนั่งรักษาการนายกบริหารประเทศได้ประสบการณ์แน่นสุดในประเทศ25สิงหาคม2565นายไพบูลย์นิติตะวันส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแถลงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยในการดำรงตำแหน่ง8ปีว่าคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญถือเป็นกลไกที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534ซึ่งพลเอกประยุทธ์เป็นนายกที่ได้รับการเสนอชื่อจากพรรคพลังประชารัฐเมื่อต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวกลไกทางกฎหมายที่พรรคได้ศึกษาไว้พบว่าไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นในฐานะที่พรรคเป็นพรรคแกนนำรัฐบาลและพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีคนที่1ซึ่งตามพรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในหมวด6ว่าด้วยการรักษาราชการแทนมาตรา41บัญญัติชัดเจนกรณีที่นายกไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองนายกรักษาราชการแทนนั่นคือพลเอกประวิตรขณะเดียวกันมาตรา48วรรค1ระบุว่าให้ผู้รักษาราชการแทนตามความในพรบ.นี้มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกันกับผู้ซึ่งตนแทนหมายความว่ารักษาราชการแทนนายกมีอำนาจเช่นเดียวกับนายกทำให้การบริหารราชการแผ่นดินดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องภารกิจของพรรคพลังประชารัฐก็ยังดูแลการบริหารราชการแผ่นดินในฐานะพรรคแกนนำต่อไปได้อย่างไม่มีข้อสะดุดสิ่งเหล่านี้เป็นกระบวนการซึ่งบัญญัติไว้ชัดเจนตามกฎหมายเป็นหลักการในการรักษาเสถียรภาพรัฐบาลซึ่งเป็นหน้าที่ของพรรคพลังประชารัฐโดยเฉพาะหัวหน้าพรรคจึงขอให้ทุกท่านมั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่รักษาการนายกจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเหมือนที่ผ่านมานายไพบูลย์กล่าวอีกว่าพรรคน้อมรับคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญตอนนี้รอกระบวนการวินิจฉัยของศาลแต่ไม่ว่าคำวินิจฉัยจะออกมาประการใดพรรคยังสามารถขับเคลื่อนในฐานะพรรคแกนนำรัฐบาลบริหารราชการแผ่นดินไปได้ตลอดจนกว่าจะครบวาระของสภาซึ่งจะครบช่วงเดือนมีนาคม2566ทั้งนี้พลเอกประวิตรห่วงใยทุกสุขประชาชนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดดังนั้นไม่ว่าท่านจะทำงานในฐานะใดทางพรรคขอให้ความมั่นใจได้ว่าการบริหารราชการแผ่นดินความมั่นคงของประเทศจะเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยไม่มีปัญหาเหมือนที่หลายคนปลุกปั่นการดำเนินการทุกอย่างอยู่ภายใต้กฎหมายและทุกอย่างจะมีทางออกไม่ว่าจะเกิดกรณีใดทั้งสิ้นหลังเสร็จสิ้นการแถลงข่าวนายไพบูลย์ได้นำหนังสือพี่ป้อมพี่ใหญ่พี่ชายที่แสนดีซึ่งจัดพิมพ์เป็นครั้งแรกมอบให้แก่ผู้สื่อข่าวซึ่งเนื้อหาภายในหนังสือระบุถึงประวัติส่วนตัวโดยย่อประสบการณ์ทำงานความสามารถของพลเอกประวิตรโดยนายไพบูลย์ระบุด้วยว่าท่านเคยรักษาการนายกหลายครั้งแล้วการทำหน้าที่ของท่านมีความสามารถประสบการณ์สูงสุดในประเทศแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามข่าวสารได้ที่ Around Thailand